ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสวัสดีอาจารย์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรหลี่ฮงเฉิงพอกลับถึงมานครก็ได้ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ส่วนฮ่องเต้ที่อยู่ในห้องทรงภาคสอนก็ไม่ได้ระบายโทสะใส่หลี่ฮงเฉิงพระองค์เพียงรับสั่งถึงทิวทัศน์บนเส้นทางสีเหลี่ยงแต่ว่าหลี่ฮงเฉิงพอเห็นฟ้ารั่วๆยืนอยู่ข้างกายฮ่องเต้ก็รู้สึกผิดหวังถึงที่สุดออกจากวังหลี่ฮงเฉิงก็ไปรับมอบตำแหน่งที่มนตรีแห่งรัฐพร้อมทั้งกำหนดวันเข้าที่ทำการจากนั้นกลับวังเจ้าไปพบจิ้งอ๋องที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในวังเป็นเวลานานและจิ้งอ๋องก็เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ยังมีน้องสาวที่น่าเวทนาทั้ง3คนนิ่งเงียบสุดท้ายจิ้งอ๋องตบไหล่หลี่ฮงเฉิงแล้วก็กล่าวว่าดีที่ไม่เกิดเหตุวุ่นวายเจ้าสามารถยืนหยัดถึงวันนี้ค่อยกลับมานครถือว่ามีคำกล่าวทางด้านนั้นแล้วถึงแม้ว่าเป็นเช่นนี้ค่ำคืนนั้นหลี่ฮงเฉิงก็ได้ไปยังตึกตระกูลฟ้านหลี่ฮงเฉิงนั้นพบว่าฟ้านเสียนตั้งความหวังต่อตนเองอย่างสูงและหลี่ฮงเฉิงก็แข่งข้อต่อราชวงศ์การของฮ่องเต้และความกดดันจากกงเตียนหลี่ฮงเฉิงยืดเวลาไปหลายวันแต่สุดท้ายก็ยังถูกเรียกตัวกลับมานครดังนั้นหลี่ฮงเฉิงจึงต้องบอกกล่าวฟ้านเสียนด้วยตนเองทั้งคู่ได้พูดคุยกันในห้องหนังสือแล้วจากนั้นฟ้านเสียนได้ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าข้าก็นึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะพัฒนาเป็นเช่นนี้ฟ้านเสียนได้ลุกขึ้นแล้วก็สวมกอดหลี่ฮงเฉิงและจากนั้นก็ส่งหลี่ฮงเฉิงออกจากห้องหนังสือตัวหลี่ฮงเฉิงพอออกจากห้องหนังสือก็หันมาดูฟ้านเสียนแล้วก็กล่าวว่าเติ้งจือเวียสมควรหนีรอดได้แต่กำลังกลุ่มญาติของวังชีเหนียนสมควรเสียชีวิตบนเส้นทางสีเหลี่ยงหลายคนแต่จะอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องในสำนักของท่านส่วนตัวข้านั้นไม่ทราบรายละเอียดหวังว่าท่านสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองคำพูดที่ประกาศออกไปฟ้านเสียนก็กล่าวด้วยความกัดกุมว่าข้าไม่ทราบว่าคนทรยศเป็นใครอาจบางทีในการพบปะทั้ง3ครั้งคงถูกคนในสำนักสืบทราบระแคะระคายแต่อย่างไรครั้งนี้เหยียนปิงหวินก็เป็นบัญชาการด้วยตัวเองส่วนข้ายาเผชิญหน้ากับคนผู้นี้ไม่มีความมั่นใจอันใดฟ้านเสียนหยุดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวอีกว่าแต่ว่าวางใจข้าไม่สนใจล้างแค้นสักเท่าใดยังรู้สึกลนลานอยู่บ้างส่วนหลี่ฮงเฉิงมาฟังก็ได้กล่าวว่าหากว่าแม้แต่ท่านยังรู้สึกลนลานข้าขอเตือนให้ท่านระหว่างนี้ยังคงเรียบร้อยกว่าเดิมและหลี่ฮงเฉิงปฏิเสธฟ้านเสียนว่าไม่ต้องตามไปส่งทั้งยังเรียนแบบบิดาที่ปลอบโยนตนเองโดยการตบไหล่กับฟ้านเสียนอย่างแรงแล้วก็จัดแจงปกเสื้อออกจากตัวตึกส่วนฟ้านเสียนมองดูเงาหลังของหลี่ฮงเฉิงที่หายลับกับสวนในฤดูหนาวแล้วจากนั้นก็เหลียวหน้ากลับมานั่งลงบนเก้าอี้ไทซือซึ่งมีที่เท้าแข็งกับพนักพิงในห้องหนังสืออีกครั้งหลี่ฮงเฉิงถ่ายทอดคำวิจารณ์ต่อตัวฟ้านเสียนกับกงเตียนว่าฟ้านเสียนอาศัยความป่าเถื่อนและก็ไม่สังวรตนหากวิเคราะห์ในเชิงลึกการวางกำลังที่นครตงอีและบนเส้นทางสีเหลี่ยงนั้นมีท่าทีเช่นนี้จริงๆและท่าทีเช่นนี้ก็แสดงว่าขาดศีลธรรมจรรยาที่ดีฟ้านเสียนไม่ต้องการให้คนไร้ความผิดต้องจบชีวิตภายใต้การศึกระหว่างตนเองกับฮ่องเต้ฟ้านเสียนจึงเลือกจัดการเช่นนี้ส่วนชัยชนะที่เขตชิงโจวก็สะท้อนให้เห็นถึงสายทัศน์ที่มองการไกลกับฮ่องเต้ไม่ว่าการสร้างโจมตีของหูเกอหรือปฏิกิริยาของสู้พิตาอุปการนี้เป็นฟ้านเสียนสำนักตรวจสอบทุ่มเทแรงกายแรงใจกำหนดขึ้นสุดท้ายกลับถูกฮ่องเต้หลอกใช้เพื่อเป็นประโยชน์ฟ้านเสียนไม่มีความรู้สึกใกล้ชิดต่อชนชาติหูบนทุ่งหญ้าส่วนซากศพที่ทิ้งอยู่บนเส้นทางสีเหลี่ยงตลอดจนบ้านเรือนที่ถูกเผาสร้างความชื่นชมยินดีต่อชัยชนะบนชิงโจวแต่ปัญหานั้นอยู่ที่ว่าชัยชนะในครั้งนี้ได้ฉีกทำลายมาตรการที่ฟ้านเสียนวางไว้บนเส้นทางสีเหลี่ยงและในสถานการณ์เช่นนี้หากหลี่ฮงเฉิงยังคิดยืดเวลาไม่กลับมานครก็เท่ากับหล่นหาที่ตายเท่านั้นและในตอนนี้ฟ้านเสียนบังเกิดความหวาดหวั่นและนับถือเลื่อมใสต่อฝีมือและขีดความสามารถของฮ่องเต้จนส่วนลึกของจิตใจความรู้สึกว่ายากจะต่อต้านขัดขืนได้แต่ในตอนนี้ฟ้านเสียนได้วางมือลงบนโต๊ะหนังสือจากนั้นหลับตาลงแล้วก็กล่าวว่าท่านได้ยินแล้วกระมังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าและคนที่ฟ้านเสียนพูดถึงนั้นก็คือไหถังนั่นเองและนี่ก็นับว่าไม่พบกันนานถึง1ปีไหถังมองดูฟ้านเสียนแล้วในใจก็คุ้นคิดว่าความจริงแล้วฟ้านเสียนมีอายุไม่มากนักเหตุใดตอนนี้ดูไปจะแก่ชราอยู่บ้างแล้วสีหน้าก็แฝงด้วยความเหนื่อยล้าที่ไม่อาจลบล้างได้แล้วมันนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชชิงระหว่างนี้นึกถึงหัวหน้าสำนักตรวจสอบที่ตายไปแล้วไหถังก็เข้าใจว่าฟ้านเสียนเหตุใดจึงเหนื่อยล้าถึงเพียงนี้แล้วจากนั้นไหถังก็ได้กล่าวว่าแต่ว่าเพราะคำพูดที่ท่านบอกผ่านหงเย่ชิงเป็นเหตุให้บนทุ่งหญ้ามีคนตายมากมายคำพูดนี้ประกาศออกไปฟ้านเสียนก็หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าข้าเพียงให้กระโจมเจ้าชีวิตด้วยกับหูเกอแล้วก็ขึ้นกำลังออกมาแต่นึกไม่ถึงว่าฉาดอี้แห่งซีหูจิตฉวยโอกาสเอาลัดเอาเปรียบคำพูดนี้ประกาศออกไปไหถังพอฟังก็งงวูบแต่ก็ไม่ได้อธิบายว่าตัวเองคิดจับยั้งความทะเยอทะยานของสุปิตาเพียงแต่ไหถังนั้นได้กล่าวว่าแต่ว่าสุดท้ายยังคงไปลัดชิ่งท่านที่ยังคงได้เปรียบฟ้านเสียนฟังชั่วคู่ก็จึงกล่าวว่าข่าวรั่วไหลออกไปอย่างไรไม่ต้องยุ่งเกี่ยวข้าส่งคนไปยังเส้นทางสีเหลี่ยง2คนหงเย่ชิงไม่สามารถรวบรวมผู้คนของตึกที่4เดิมได้แสดงว่าระหว่างที่ติดต่อกับตึงจือเวียถูกหูตา ของราชสำนักนั้นพบเห็นและเมื่อถึงตอนนี้ฟานเซียนได้สูดลมหายใจลึกๆคำหนึ่งแล้วก็นึกถึงข่าวสารที่เอ่ยถึงแม่ทัพน้อยแห่งตระกูลเยี่ยแล้วก็ฟังว่าแม่ทัพน้อยนำทัพม้าติดอาวุธเบา 4,000 นายล้วงลึกเข้าสู่ทุ่งหญ้าเข็นฆ่าไพร่พลที่เหลือของกระโจมเจ้าชีวิตแล้วฟานเซียนก็อดเลื่อมใสต่อคนผู้นี้ไม่ได้แต่เมื่อนึกถึงฤดูหนาวที่เยือกเย็นทางล้วงลึกเข้าสู่ทุ่งหญ้าเกรงว่าทัพม้าติดอาวุธเบาทั้ง 4,000 นายคงไม่มีคนรอดชีวิตกลับออกมาแล้วจากนั้นฟานเซียนเงยหน้ามองดูหายถางแล้วก็กล่าวว่าทัพม้าที่อพยพจากทางเหนือไปตอนนี้ฟังคำสั่งของท่านหรือไม่ท่านจะอย่างไรก็เป็นธิดาเทพแห่งทุ่งหญ้าทั้งได้รับความเคารพจากฉันอี้แห่งสีหูสมควรมีกำลังอยู่บ้างคำพูดนี้พอกล่าวไปไห่ถังขมวดคิ้วเล็กน้อยดวงตากระจ่างใสแต่ก็ทอแววขุ่นเคืองอยู่บ้างแล้วจากนั้นไห่ถังก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าตอนนี้ท่านยังห่วงความเป็นตายของทัพม้าติดอาวุธเบาทั้ง 4,000 นายนั้นช่างสมเป็นขุนนางเหลืองอำนาจของรัชชิงจริงๆเหตุใดท่านไม่นึกถึงชนเผ่าในทุ่งหญ้าที่สูญเสียคนหนุ่มชะกันแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้ขัดขืนได้คำพูดนี้พอกล่าวไปฟานเซียนได้ก้มศีรษะแล้วก็กล่าวว่าข้าเป็นชาวชิงต่อจากนั้นข้าค่อยเป็นชาวจงหยวนและสุดท้ายข้าค่อยเป็นคนฟานเซียนหยุดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวอีกว่าตามคำบอกของท่านครั้งนี้ซุปปิตะมีความทะเยอทะยานยกกำลังคนหนุ่มชะกันของชนเผ่าต่างๆออกมาบนทุ่งหญ้าจนกำลังบนทุ่งหญ้าอยู่ในสภาพว่างเปล่าหลังชนะชิงโจทัพม้าติดอาวุธ 4,000 นายก็เข็นฆ่าเข้าทุ่งหญ้าขอเพียงทัพม้าที่อพยพมาจากทางเหนือรักษาระยะห่างไว้ทัพม้าเหล่านั้นไม่แน่ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาได้ฟานเซียนมองดูไห่ถางแล้วก็กล่าวว่าสีหูจบสิ้นแล้วหากว่าโอกาสอำนวยชนเผ่าที่อพยพจากทางเหนือแล้วก็มายังทุ่งหญ้ามีโอกาสขึ้นแทนที่ท่านควรใช้ความจริงข้อนี้เป็นประโยชน์ตัวไห่ถางบัฟฟังก็หลุบตาแล้วก็กล่าวว่าข้านั้นต่างกับท่านมีเรื่องมากหลายที่ทราบว่าสอดคล้องกับผลประโยชน์แต่ว่าขัดกับบรรทัดฐานในใจข้าก็ทำไม่ได้ไห่ถางหยุดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวอีกว่ากล่าวเป็นคำพูดของท่านสร้างความตกใจแก่ข้าอยู่บ้างท่านเป็นคนดุร้ายที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัชชิงเหตุใดจึงตั้งข้อเรียกร้องเช่นนี้เมื่อกล่าวถึงตอนนี้ฟานเซียนบัฟฟังก็ได้กล่าวว่าหากว่าข้าไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัชชิงและของแผ่นดินแล้วข้าใหญ่ต้องทนอยู่ที่นี่ไม่ว่าหลังโลหิตพีชีพหรือว่าถอนตัวเล่นกายข้าคงกระทำไปตั้งแต่แรกแล้วไห่ถางบัฟฟังก็ได้ถามว่าท่านกลับกลายเป็นเทพเมธีตั้งแต่เมื่อใดคำพูดที่พอกล่าวไปฟานเซียนก็ได้ตอบว่าข้าไม่ใช่เทพเมธีแต่ว่าเมื่อชีวิตดำเนินถึงระดับหนึ่งหลังจากสนองความต้องการของการแสวงหาอำนาจข้าจะได้ไปที่จิตวิญญาณมีหนำซ้ำไม่ชมชอบถูกผู้คนยึดถือเป็นคนต่ำช้าและน้ำใจและรู้จักแต่ใช้ประโยชน์จากโลหิตของไพร่พลในตอนนี้ไห่ถางได้มองดูฟานเซียนแล้วก็กล่าวว่าอย่างไรท่านยังเป็นคนจอมปลอมที่เห็นแก่ตัวขณะที่กล่าวอยู่นั้นไห่ถางได้ล้วงมีดน้อยที่ฟานเซียนฝากให้หงเย่ชิงมอบต่อนางแล้วก็วางลงบนโต๊ะเบื้องหน้าฟานเซียนและในตอนนี้ฟานเซียนก็กล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าต่อให้จอมปลอมได้เห็นแก่ตัวข้าคาดว่าผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินสำนึกขอบคุณชื่อเสียงอันจอมปลอมเช่นนี้ของข้าทราบว่าฮ่องเต้พวกท่านเป็นอิสตีถือว่าข้าใช้ข่มขู่ท่านเถอะไห่ถางพอฟังก็สะท้านขึ้นคราหนึ่งแล้วก็นิ่งเงียบไม่กล่าววาจาและในตอนนี้บรรยากาศในห้องหนังสือก็ดูน่าอึดอัดประการหนึ่งหลังจากผ่านไปเนิ่นนานฟานเซียนก็กล่าวว่าความจริงแล้วข้าต้องการคนช่วยออกความเห็นที่ผ่านมาเอียนปิงหวินกับหวังชีเหนียนรับบทบาทนี้ตอนนี้เอียนปิงหวินเป็นขุนนางอันจงรักของฝ่าบาทส่วนหวังชีเหนียนก็ถูกข้าใช้ออกไปไม่สามารถสอบถามได้ข้าไม่ใช่เสียวิเศษเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่าบาทข้าไม่มีความมั่นใจอีกทั้งไม่มีผู้ใดช่วยเหลือข้าแล้วในตอนนี้ข้าก็เกิดอับจนปัญญาอยู่บ้างตัวไห่ถังพอฟังก็ประชดแดกดันว่าคิดแสดงเป็นหน้าเวทนาต่อหน้าข้าหรือจากนั้นไห่ถังทอดถอนใจแล้วก็กล่าวว่าท่านคิดถามอันใดส่วนฟานเซียนพอฟังก็ตบมือเบาๆ2 ครั้งแล้วจากนั้นก็เชิญไห่ถังนั่งลงที่ข้างโต๊ะหนังสือล้อมทั้งจีบชาหล่อเลี้ยงลำคอแล้วก็กล่าวว่าน้องสาวข้าอยู่ในวังครอบครัวข้าอยู่ในมหานครผู้ใต้บังคับบัญชาที่พึ่งพาข้าศรัทธาในตัวข้าตกอยู่ในเงื้อมือของประเทศนี้ส่วนกำลังของข้าก็ยากสั่นคลอนรากฐานของราชสำนักตัวข้านั้นก็ไม่คิดสั่นคลอนรากฐานส่วนนี้เป็นเหตุให้ฝูงมดบนตะไคร่ข้างบนตลอดจนกระต่ายที่ตากแดดอยู่ล่วงหล่นลงมาตายสิ้นส่วนคู่มือของข้านั้นก็ประกอบด้วยกำลังอันกล้าแข็งแล้วก็จิตใจที่ชื่นชาขีดความสามารถในการคิดอ่านวางแผนทั้งยังมีผู้คนจำนวนมากจงรักภักดีต่อฝ่าบาทแต่ประเด็นสำคัญคือถึงแม้ว่าช่วงชิวเทียนนั้นในวังมีข่าวว่าฝ่าบาทลงจากแท่นบูชากลับกลายเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วก็เกิดช่องโหว่ด้านอารมณ์อยู่บ้างแต่ข้าก็ยังเชื่อว่าฝ่าบาทนั้นยังเลือดเย็นพอแล้วก็มีจิตใจกล้าแข็งพอหากว่าข้าลงมือจริงๆคนที่ข้าคิดคุ้มครองคงไม่จำลองคงอยู่ต่อไปแล้วจากนั้นฟานเซียนก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าก่อนนี้ข้ากลัวตายแต่ตอนนี้ข้าไม่กลัวตายเท่าใดเพียงกลัวว่าคนที่ข้ารักและคนที่ข้าคิดคุ้มครองต้องตายหากนี้ท่านสามารถช่วยแก้กับข้าได้หรือไม่ไห่ถังพอฟังก็ตอบตรงๆว่าไม่สามารถส่วนฟานเซียนได้แบมือทั้ง2 ข้างทอดถอนใจยาวๆแล้วก็กล่าวว่าท่านดูในโลกนี้ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยแก้ปัญหาข้อนี้ให้กับข้าส่วนไห่ถังพอฟังก็ได้กล่าวว่าท่าน บอกว่าฝ่าบาทลงจากแท่นบูชาหมายความว่าอะไรและนี่ก็แสดงแน่ชัดแล้วว่าไอ้ถังเกิดความมั่นใจต่อเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าข้อวินิจฉัยที่ฟ้านเสียนมีต่อฮ่องเต้และชิงนั้นมาจากที่ใดแล้วจากนั้นฟ้านเสียนวางมือขวาลงบนหัวใจของตัวเองแล้วก็กล่าวเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มว่าจะอย่างไรพ่อลูกก็มีจิตใจผูกพันพวกท่านไม่อาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆว่าข้าสังเกตออกฝ่าบาทปล่อยให้ข้าวางแผนบางอย่างจากนั้นจู่โจมทำลายทีละเรื่องถึงแม้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าชวิตที่กล้าแข็งแต่ท่านนั้นไม่เห็นว่ามีปัญหายุ่งยากหรือฝ่าบาทมีวิธีมากมายที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าฝ่าบาทก็ไม่ทำเช่นนี้อันนี้ก็แสดงว่าฝ่าบาทน้อยใจต่อข้าน้อยใจต่อเฉิดผิงๆน้อยใจต่อมารดาข้าแล้วจากนั้นฟ้านเสียนสันติสะฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวว่าคนที่ปราศจากเส้นลมปานไร้น้ำใจไมตรีผู้หนึ่งตอนนี้รู้จักน้อยอกน้อยใจท่านยังไม่เห็นว่าฝ่าบาทยิงมายิ่งคล้ายมนุษย์ปุถุชนหรอกหรือและนี่คงเป็นผลจากการที่เท่าขาเป๋นั้นตัดสินใจแสวงหาความตายส่วนไหถังที่นั่งบนเก้าอี้ก็กล่าวว่าแต่ท่านยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้ไหถังสันติสะเล็กน้อยแล้วก็กล่าวว่าหลายเดือนนี้ท่านจับจ่ายอยู่ในมหานครแต่สร้างเหตุแห่งความวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินความคิดของท่านยังไม่เลวนักแล้วจากนั้นไหถังได้เงยหน้าขึ้นมองตาฟ้านเสียนแล้วก็กล่าวอีกว่าคาดว่านี่ก็เป็นแผนการล้างแค้นของท่านสร้างความระสำระสายไปทั่วแผ่นดินแล้วค่อยจู่โจมลงมือเพียงแต่ตอนนี้ท่านไม่สามารถไว้วางใจฮ่องเต้และชิงได้และนี่เป็นผลจากการที่หวังชื่อเสียงจอมปลอมและไม่อาจหักใจลงมือต่อทั้งแผ่นดินและท่านก็สมควรทราบว่าท่านดูเหมือนมีนิสัยเยือกเย็นแต่แท้จริงแล้วมิใช่ผู้เหี้ยมหาญอันยิ่งใหญ่มีเรื่องมากมายที่ท่านทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกประการที่ท่านกระทำในตอนนี้ได้แต่ใช้คำว่าไร้เดียงสาท้ายท่านยังไม่มีความเชื่อมั่นเชิญหน้ากับฝ่าบาทโดยตรงฟ้านเสียนหลังจากเงียบชั่วขณะจึงกล่าวว่าผู้ใดมีความเชื่อมั่นเช่นนี้หลายเดือนนี้ข้าไปย่ำกองอยู่ด้านข้างทำการพิทักษ์รักษาคนที่ข้างกายข้าหากไม่ใช่ว่าฝ่าบาทเห็นว่าข้าไม่คิดทุกกระปุกไม่ปล่อยให้รัดชิงตกอยู่ในห้วงกียุคครึ่งประเทศท่านเข้าใจว่าอย่างหวานลี่เฉิงเจียหลินและคนของตึกที่หนึ่งจะมีชีวิตรอดได้หรือฟ้านเสียนได้เงยหน้าขึ้นต้องมองหายถังแล้วก็กล่าวว่าข้าต้องการพิสูจน์ยืนยันกำลังของตัวเองจึงจะรักษาชีวิตของคนเหล่านั้นไว้ยิงอยู่ถึงช่วงสุดท้ายข้ายังไม่มีความคิดเผชิญหน้ากับฝ่าบาทโดยตรงดังนั้นข้าเฝ้ารอคนผู้หนึ่งกลับมาคำพูดที่ประกล่าวไปไหถังก็ระบุตรงๆว่าเป็นปรมาจารย์ตาบอดและไหถังก็ยังบอกกล่าวอีกว่าท่านไม่อาจฝากความหวังที่ญาติผู้ใหญ่ซึ่งเคยอุ้มชูท่านจนเติบใหญ่ไม่ว่ามารดาท่านหรือว่าเฉินผิงๆหรือว่าพ่อของท่านคนเหล่านั้นกระทำให้กับท่านมากเกินไปแล้วไหถังมองดูฟ้านเสียนส่วนในใจเกิดความเวทนาขึ้นมาจึงกล่าวว่าท่านคุ้นคิดหรือไม่ปรมาจารย์ตาบอดไม่กลับมาท่านทนทุกข์ทรมานอยู่ในมหานครจะมีประโยชน์อันใดจากนั้นไหถังก็กล่าวเตือนฟ้านเสียนอีกว่ามีเรื่องมากมายต้องกระทำเองไม่ว่าท่านมีความเชื่อมั่นหรือไม่ก็ตามแต่สถานการณ์บีบบังคับท่านถึงขั้นนี้ท่านทั้งไม่อาจไม่ยินดียินร้ายต่อการตายของมารดาท่านกับเฉินผิงๆและไม่อาจสวมบทเป็นขุนนางอันประเสริฐและบุตรชายที่ดีของฝ่าบาทต่อไปได้แล้วในตอนนี้ฟ้านเสียนก็รู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้ระคายหูอยู่บ้างจึงต้องขมวดคิ้วยกมือห้ามไหถังไว้แล้วก็กล่าวว่าท่านไม่ได้สัมผัสกับความกล้าแข็งของฝ่าบาทดังนั้นท่านสามารถกล่าวคำเชื่อมั่นออกมาได้ไหถังพอฟังก็ได้ท้อถอนใจแล้วก็กล่าวว่าแต่ว่าท่านสามารถรออีกเท่าใดฮ่องเต้ชิงไม่ได้นึกถึงความเคลื่อนไหวที่ท่านฮ่องเต้เราก่อขึ้นที่เขตซังโจวหากขึ้นกำลังเข้าสู่เส้นทางสี่เหลี่ยมลบชนวนเหตุแห่งความวุ่นวายทางด้านนั้นทิ้งต่อจากนั้นเป็นแดนเจียงหนันเป็นนครตงอีและไม่แน่ว่าฮ่องเต้ชิงจะไม่สนใจนครตงอีหากแต่บุกขึ้นเหนือไปเมื่อถึงเวลานั้นกำลังของท่านถูกกำจัดจนหมดสิ้นกลายเป็นคนอยู่ว่างจับเจ้าอยู่ในมหานครและจากนั้นก็มองดูฮ่องเต้ชิงก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดพร้อมทั้งมองดูฮ่องเต้ชิงหัวเราะเยาะวิญญาณของญาติผู้ใหญ่ท่านแล้วท่านจะทำอย่างไรได้ส่วนฟ้านเสียนฟังก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทไม่อาจแตะต้องแดนเจียงหนันเพียงฝ่าบาทแตะต้องที่นั่นข้าก็จะเคลื่อนไหวเพราะข้าเคลื่อนไหวรับประกันได้ว่าจะสร้างความเจ็บปวดไปทั่วทั้งรัฐชิงส่วนไหถังบ่ฟังก็ได้กล่าวว่าข้าไม่ทราบว่าท่านวางแผนใดต่อท้องพระคลังแต่ว่าข้าเชื่อว่าบุคคลเช่นฮ่องเต้รัฐชิงเพียงคำนึงถึงความยึดมั่นของตัวเองโดยไม่ใส่ใจความเสียหายอันใดแล้วยามนั้นซุ่มเสียงอันเย็นชาซุ่มเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเงามืดของห้องหนังสือว่าฮ่องเต้ไม่ใช่คนไหนเลยรู้สึกถึงความเจ็บปวดและคนที่กล่าววาจาคืออิงจือแล้วจากนั้นก็มีซุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าข้าไม่เข้าใจเรื่องความเชื่อมั่นแต่หากต้องชักกระบี่จริงๆข้ายังมีความเชื่อมั่นอยู่และคนที่กล่าววาจานี้คือหวังสือสันหลางซึ่งเป็นศิษย์คนสุดท้ายของกระท่อมกระบี่เช่นเดียวกับที่ฟ้านเสียนเคยแยกแยะไว้จุดชีวิตของฮ่องเต้หรืออาจบอกว่าเป็นรัชชิงในตอนนี้ที่การสูญเสียผู้มีฝีมือในเชิงยุทธผู้ยิ่งใหญ่ที่กล้าแข็งเหล่านั้นตกตายไปคนแล้วคนเล่าขณะที่ผู้เข้มแข็งชั้นที่9ของแผ่นดินมีอยู่กว่าครึ่งที่ยืนอยู่ข้างฟ้านเสียนแต่ฮ่องเต้ก็ยังไม่กล้าดูแคลนต่อกลุ่มกำลังนี้และหากว่าห่มกง ฉินเย่สองพ่อลูกและเอี้ยนเสี่ยวอี้ยังมีชีวิตอยู่ลัดชิ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประการเหล็กอันแข็งแกร่งส่วนฟ้าเสียนในตอนนี้ก็นิ่งเงียบอยู่นานแล้วก็ไม่ได้ตอบรับต่อคำเกลี้ยกล่อมของคนทั้ง3หากแต่ฟ้าเสียนได้ขมวดคิ้วแล้วก็กล่าวว่าข้าไม่ต้องการให้พวกท่านตกอยู่ในเงื้อมือของฝ่าบาทมีหนามซ้ำนี่จะอย่างไรก็เป็นเรื่องของข้าหลังจากผ่านไปหลายวันฟ้าเสียนซึ่งอยู่ว่างในมานครก็เบิ่งตาดูฮ่องเต้ตัดแขนซ้ายแขนขวาของตนเองออกมาแล้วก็เบิ่งตาดูราชสำนักดำเนินการรวบรวมประเทศเป็นปึกแผ่นทีละก้าวไม่อาจทำอะไรได้และในตอนนี้มหานครก็กลับสงบนิ่งจากรายงานของหอโอบจันท่านอูฉิวที่เคยเป็นที่ปรึกษาขององค์ชายรองปัจจุบันเข้าร่วมกับเพื่อจงเว่ยแล้วก็เคยถูกซุ่มโจมตีจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเว่ยอูฉิวก็ได้หายสาบสูญโดยได้ล่องลอยส่วนเพื่อจงเว่ยไม่ได้รับผลกระทบใดและเรื่องนี้ก็สร้างความผิดหวังแก่ฟ้าเสียนอีกทั้งยังทราบว่าไม่อาจหลอกใช้จิ้งจอกเท่าเช่นหูตาเสื้อซื่อได้แต่ที่สร้างความท้อแท้แก่ฟ้าเสียนเป็นอย่างมากนั่นก็คือในที่สุดมีข่าวจากแดนเจียงหนานทั้งเป็นข่าวสารที่ไม่สู้ดีนักกิจการขนส่งทัพพระคลังได้รับประจงการรับจากในวังแล้วก็เริ่มเตรียมการเปิดประมูลสินค้าทัพพระคลังในฤดูชุ่นเทียนปีหน้าแต่ว่าระเบียบการในการประมูลปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนื่องเพราะราชสำนักคัดเลือกพ่อค้าได้โดยตรงแล้วก็หมายความว่าในการประมูลสินค้าของทัพพระคลังในปีหน้าราชสำนักต้องการให้ตระกูลใดประมูลได้ไปก็เป็นตระกูลนั้นประมูลได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ตระกูลหมิงภายใต้การดูแลของเสี่ยชีเฟยแม้มีร้านค้าเงินพาณิชย์กับร้านค้าเงินสันติสุขหนุนหลังก็ไม่แน่ว่าจะประสบความสำเร็จเช่นที่ผ่านมาและนี่ก็นับว่าส่งผลกระทบต่อขุมกำลังของตระกูลฟ้านอย่างใหญ่หลวงกฎระเบียบการประมูลสินค้าของท้องพระคลังกำหนดขึ้นหลังจากที่โรงงานทั้ง3ถูกสร้างแล้วเสร็จด้วยตระกูลเย่เดิมหรือท้องพระคลังในภายหลังล้วนไม่กล้าเพิกเฉยต่อกฎระเบียบนี้แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในฤดูหนาวปีนี้ถือเป็นความถดถอยครั้งใหญ่ไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าโครงการของฮ่องเต้ฉบับนี้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจการค้าในแดนเจียงหนานอย่างรุนแรงแต่ที่เหนือความคาดหมายของผู้คนคือเหล่าพ่อค้าคหบดีแดนเจียงหนานไม่กอดคอกันคัดค้านและโครงการฉบับนี้แต่ในทางกลับกันตระกูลซงแห่งหลิงหนานตระกูลซุนแห่งเฉียนโจวล้วนนิ่งเงียบไว้แล้วก็ยังมีพ่อค้าเกลือหลายตระกูลคิดเข้าร่วมและทุกคนก็ทราบดีว่าในคดีทุจริตการสอบแข่งขันฤดูชุ่นเทียนที่ผ่านมาลูกหลานพ่อค้าเกลือเหล่านั้นล้วนตายใต้เงื้อมือของฟ้านเสียนแล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดการโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดอเนทกับเราทางในคลิปชั้นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ